ชีวิตใหม่ที่ต้องย้ายจากหัวสนามบินตรังไปอยู่ที่อื่นแม้อาจจะต้องอยู่ห่างไกลจากญาติแล้วก็ต้องปรับตัวแต่ก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้สำหรับชาวบ้านกว่า30ครอบครัวนะครับคุณคณิตาสีตองผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพวกเขาส่วนใหญ่บอกว่ารู้สึกยินดีและดีใจที่รัฐมีการเวนคืนที่ดินเพราะไม่งั้นต้องทนอยู่ในสภาพแบบนี้ครับทุกครั้งที่เครื่องบินทะยานขึ้นเหนือฟ้าสร้างความกังวลใจให้กับชาวชุมชนหัวสนามบินตรังริมถนนตรังปะเหลียนเขตเทศบาลตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรังเป็นอย่างมากเพราะต้องได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนและมลพิษทางเสียงต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีส่งผลให้บ้านอย่างน้อย30หลังบนเนื้อที่กว่า19ไร่เกิดรอยร้าวที่ผ่านมาชาวบ้านที่นี่ต้องใช้เงินส่วนตัวซ่อมแซมกันเองเพื่อรักษาตัวบ้านและป้องกันน้ำซึมเข้ามาทุกครั้งที่ฝนตกรัวหมากเลยถ้าไม่รัวหมากจะไม่เปลี่ยนเลยน้องเพราะว่ากิจแรกนี่อกเจ็ดหมื่นแล้วอะไรนะคะอกเจ็ดหมื่นน้องเพราะว่ากากาเป็นแมทชีตกับไปเกือบสองหมื่นสองหมื่นเรือแล้วสองหมื่นเรือต้องมีกาเรือกาจังต้องนี่แหละไปงัวไปอกเจ็ดหมื่นตลอด3ปีที่ผ่านมาชาวชุมชนหัวสนามบินตรังเดินหน้าเข้ายื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดส.ส.ในพื้นที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงคมนาคมรวมถึงยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีต่อมากระทรวงคมนาคมได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการวัดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องบินแต่ผลกลับพบว่าแรงสั่นสะเทือนน้อยไม่กระทบต่อตัวบ้านแต่ล่าสุดชาวบ้านเริ่มคลายความกังวลมากขึ้นเมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่จะได้รับการเวนคืนที่ดินแล้วอย่างไรก็ตามความดีใจมาพร้อมๆกับความรู้สึกใจหายเมื่อต้องแยกย้ายจากญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนบ้านไปหาที่ดินใหม่เพื่อก่อสร้างเพราะในสภาวะปัจจุบันไม่สามารถหาที่ดินผืนใหญ่อยู่รวมกันได้แล้วต้องแยกกับพี่น้องหมดเลยเหรอคะดูแล้วแยกเพราะว่าเป็นก้อนเหมือนกับแต่ของเก่ามันไม่ได้แล้วก็ต้องแยกกันทีนี้ก็มีเสียใจนิดนึงแต่ก็ดีใจนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ที่วันก่อนที่หลังคารั่วเปลี่ยนหลังคาใหม่ตอนนี้ก็รั่วเหมือนเดิมอีกที่ดินมีต้นไม้กับเพิงนะครับขาดูรูปทีนี้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรังบอกว่าการเวนคืนที่ดินจะมีขึ้นในปีงบประมาณ2566เพราะนับตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาทางกรมท่าอากาศยานมีการของบประมาณสำหรับการเวนคืนระยะแรกประมาณ250ล้านบาทเพื่อมาดำเนินการเวนคืนในพื้นที่ตำบลควนปริงและตำบลโคกหล่อพื้นที่บ้านหัวสนามบินตรังจึงนัดชาวบ้านมาตรวจสอบเอกสารการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นการยืนยันข้อมูลคาดว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของการเวนคืนนะครับก็มายืนยันข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ของตนว่าถูกต้องตรงตามที่ได้สำรวจไปหรือไม่นะครับอันนี้เป็นระยะที่กำลังดำเนินการนะครับหลังจากนี้ก็เมื่อได้ข้อมูลจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการเวนคืนแล้วก็จะนำไปให้เสนอต่อคณะกรรมการกำหนดราคาเพื่อกำหนดราคาในการซื้อขายกันต่อเป็นระยะต่อไปครับการเวนคืนที่ดินครั้งนี้เกิดจากกรมท่าอากาศยานมีโครงการขยายรันเวย์สนามบินตรังซึ่งจะต้องใช้พื้นที่มากขึ้นเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีเพิ่มขึ้นทุกปีจึงต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสนามบินให้เกิดความสวยงามจะไม่มีตัวอาคารบ้านเรือนบดบังสายตาจึงทำให้เกิดการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนหัวสนามบินแห่งนี้ด้วยคณิตาสีตองผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจำจังหวัดตรังรายงาน